ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามวิภาคนะคะเมื่อวันอังคารที่22พฤษภาคม2555นะคะกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ได้จัดเสวนาขึ้นนะคะที่หอประชุมเล็กหรือว่าหอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะการจัดเสวนาในวันนั้นนะคะถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะคะโดยใช้ชื่อว่าจากรัฐรวมศูนย์อำนาจสู่การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนค่ะซึ่งการเสวนาครั้งนั้นก็เป็นการนำเสนอแนวทางนะคะในการปฏิรูปประเทศไทยค่ะซึ่งทางกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ก็ได้นำเสนอการเสวนาไปแล้ว2ครั้งนะคะวันนี้รายการสยามวิภาคจะมาคุยกันถึงรายละเอียดค่ะว่าแนวทางในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและชุมชนนั้นจะทำได้อย่างไรนะคะกับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะจากกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ค่ะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์สุทกวาทินนะคะจากคณะรัฐศาสตร์ศาสตร์นิด้านะคะท่านที่2ค่ะอาจารย์สมศักดิ์เทียนจรูญกุลนะคะจากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ติดาครับอาจารย์ติดาก็เราเคยเจอกันแล้วนะคะอาจารย์ก็มาพูดในรายการของเราอยู่นะคะแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเมื่อวันอังคารก็ได้ข่าวว่าโอ้โหคนเต็มหอประชุมเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ดูเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้กับ2ครั้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์ชัยอนันต์สมุทรวานิชนะคะให้เกียรติมาปาฐกถาด้วยนะคะในหัวข้อเรื่องจากรัฐชาติสู่รัฐการตลาดอำนาจรวมศูนย์ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังสักนิดนึงค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปในงานวันนั้นนะคะหรือว่าไปแล้วยังเข้าใจไม่ถ่องแท้ไม่ถี่ถ้วนยังไม่จุใจนะคะอาจารย์ว่างานในวันนั้นเนี่ยสาระที่ทางกลุ่มของอาจารย์พยายามจะนำเสนอนั้นเนี่ยเป็นมาอย่างไรค่ะครับก่อนที่จะจัดงานสัมมนาในวันนั้นเนี่ยนะครับก็พวกเรากลุ่มสยามประชาภิวัตน์ได้เข้ามานั่งคุยกันเพราะว่ารูปแบบการจัดเนี่ยเราก็จะหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถือเป็นผู้รู้นะครับในประเด็นเรื่องนั้นๆแล้วก็จะตามด้วยเรื่องของการอภิปรายสัมมนาเพื่อขยายความก็ถ้าจะถามหาผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของรัฐเนี่ยนะครับก็ต้องอาจารย์ชัยนันท์เลยเพราะว่าท่านถือเป็นปรมาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากนะฮะแล้วเป็นที่ยอมรับในวงการนานาชาติเลยแล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของรัฐเนี่ยให้นิสิตนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยได้ศึกษาค้นคว้ากันก็เชิญท่านมาเป็นองค์ปาฐกท่านก็มาบรรยายหัวข้อจริงๆเนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องจากรัฐรวมศูนย์สู่รัฐกระจายอำนาจทีนี้ท่านอาจารย์ชัยนันท์เนี่ยท่านเคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งนะเป็นหนังสือเล็กๆชื่อว่าจากรัฐชาติสู่รัฐการตลาดก็อธิบายว่าในอดีตเนี่ยรัฐเนี่ยมันเน้นเรื่องของเขตอำนาจอธิปไตยใช้กองทหารในการดูแลแล้วต่อมาเนี่ยรัฐสมัยใหม่เนี่ยกลไกการตลาดเนี่ยมันทรงพลังอำนาจมากกว่ากองกำลังทหารที่จะรักษาเขตอธิปไตยใช่ไหมแต่ว่ามันใช้กลไกตลาดลุกขึ้นมาเนี่ยท่านก็ใช้กรอบแนวคิดนี้เนี่ยมาขยายความให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งๆที่อาจารย์ก็เหนื่อยนะที่มาวันนั้นแต่กรุณามากเลยก็มาช่วยอธิบายพวกเราว่ารัฐในอดีตเนี่ยก็มีอำนาจในการที่จะไปครอบคุมชีวิตผู้คนอะไรต่างๆแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยที่กลไกเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเริ่มขยายตัวขึ้นมาเนี่ยนะไอ้กลไกตลาดเนี่ยมันเป็นตัวนำเพราะในกลไกตลาดเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยมันเป็นตัวเครื่องมือในการรวมศูนย์ทุกอย่างเนี่ยมันถูกกลไกตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนอันนี้เป็นกรอบใหญ่นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายความกันก็มีผมนะครับมีท่านอาจารย์บรรเจิดอาจารย์คมสันและอาจารย์ศักดิ์สยามผมก็เกิดนำวันนั้นเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดกันถึงเรื่องของรัฐกระจายอำนาจไม่ใช่เรื่องใหม่ครับอาจารย์ถ้าอาจารย์นึกย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยรูปแบบการเมืองการปกครองของเราเนี่ยมันก็อยู่ในรูปของนครรัฐอ่ะอย่างทางแถบภูมิภาคของเราเนี่ยเราก็จะมีราชธานีที่เป็นศูนย์กลางอาณาจักรโบราณของเราเนี่ยก็ถอยกลับไปก็กรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาต้นรัตนโกสินทร์นะฮะอยู่ในรูปแบบของจตุสดมเราก็มีราชธานีล้ำหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอก อันนี้ก็ถือว่าเป็นเขตของราชธานีซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยปกครองอยู่
แล้วก็ส่งขุนนางไปดูแลนะครับไกลออกไปจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชนชาติอื่นที่ต่างชาติต่างภาษาเขามีกษัตริย์ของเขาปกครองเขาเองแต่ว่ายอมอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรของเราถือเป็นเมืองประเทศสลาเป็นประเทศสลาเมืองประเทศสลาเราก็ไม่ได้ส่งคนไปปกครองเขาก็มีกษัตริย์เก็บภาษีอะไรเองดูแลราษฎรเองแต่ว่าในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยก็ส่งเครื่องราชบรรณาการมาต้นไม้เงินต้นไม้ทองและที่สำคัญมีศึกสงครามของอาณาจักรก็ต้องส่งกองทัพมาช่วยอันนี้ก็เป็นเชิงสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างราชธานีที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยกับเมืองประเทศสลาเนี่ยกระจายอำนาจเราไม่ได้ไปครอบงำก็อยู่แล้วใช่ไหมครับให้สิทธิ์ในการปกครองของเขาให้สิทธิ์ในการปกครองค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าไปข่มเหงรังแกชาวบ้านอะไรเนี่ยราชธานีก็อาจจะส่งคนได้รับการร้องเรียนแล้วก็ไปดูอะไรต่ออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ต่อกันที่หลวงๆถึงแม้ว่าเขตชั้นในชั้นนอกเนี่ยส่งขุนนางไปแล้วก็ไปแทนต่างพระเนตรพระกันของพระมหากษัตริย์แต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยการเดินทางการคมนาคมที่มันยุ่งยากเนี่ยจริงๆแล้วส่งไปดูแลก็ค่อนข้างจะดูแลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกันนะใช่ไหมครับแต่ว่าจะต้องเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่เมืองหลวงเนี่ยกำหนดไว้อันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ใช้มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5นะครับกระจายอำนาจแต่ว่าพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเมืองก็เริ่มปัญหาเปลี่ยนคือมันมีภัยคุกคามจากประเทศที่ความรู้ดีกว่าเราเทคโนโลยีอาวุธมากกว่าเราคุกคามเข้ามาเงินมากกว่าเราด้วยเงินก็มากกว่าแล้วมาแสวงหาทรัพยากรเอากลับไปประเทศเขาก็คือช่วงล่าอาณานิคมนั่นเองใช่ๆทีนี้ถ้าเราแบ่งเรายังคงยึดโยงอยู่ระบบจัตุสโดมเหมือนก่อนเนี่ยเราก็พบว่าแถบบ้านเราเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ลุกเข้ามาขนาบเลยก็จะมาถามพระมหากษัตริย์ของเมืองประเทศสลาดว่าไปผนวกกับเขาไหมแล้วธรรมดาครับอาจารย์ตีดาวคนก็อยากจะไปอยู่กับคนที่มีเทคโนโลยีมากกว่าความรู้เหนือกว่าใช่ไหมครับทุนหนากว่าทุนหนากว่าก็จะดูแลปกป้องของตนเองได้เพราะฉะนั้นเราก็ถูกและเล็มไปฝรั่งเศสเข้ามาอินโดจีนเราก็ถูกและเล็มเอาลาวไปเอากัมพูชาไปอังกฤษก็มาตอดดินแดนบางส่วนทางใต้ไปเข้ามายึดที่พม่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับอาจารย์พอพม่าเสียเมืองให้กับอังกฤษเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยต้องตัดสินพระทัยแล้วว่าเอ๊ะถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยไม่ปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่นะสงสัยจะเอาบ้านเมืองไว้ไม่อยู่จึงเป็นเหตุที่ต้องยอมรวบอำนาจกลับเข้ามาแต่ทั้งนี้เป็นการรวบอำนาจไม่ใช่รวบเข้ามาสู่การที่พระมหากษัตริย์จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อตัวพระองค์เองนะจะเป็นไปเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันอยู่ได้ก็เลยมีการปฏิรูปแล้วปฏิรูปไม่ได้ปฏิรูปตามอำเภอใจก็ต้องไปดูแบบแผนการจัดการปกครองของยุโรปตะวันตกนั่นแหละเพื่อให้เห็นว่าเราใช่ท่านประเสริฐประพาสไปดูอะไรต่างๆรูปแบบการปกครองความเจริญต่างๆเสร็จแล้วก็เอาแบบแผนนั้นมาปรับใช้ให้เห็นว่าเราก็เป็นอารยประเทศและที่สำคัญคือต้องเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยกลับมาปรับปรุงเรื่องของระบบราชการอะไรต่างๆเพื่อให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยให้เห็นว่าไม่ได้แตกต่างจากดินแดนในอาณานิคมของชาติตะวันตกเขาจะได้ไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการไปยึดเราใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเหตุใหญ่เราก็ปรับรูปแบบโครงสร้างเปลี่ยนหมดเลยนะเราก็เลิกยกเลิกจตุสโดมไปก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นอย่างที่เป็นรากฐานมาถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นอันนี้ก็ประมาณสัก2430ก็ร้อยกว่าปีประมาณสัก125ปีนะครับเราก็ใช้รูปแบบนี้มาตลอดซึ่งก็เหมาะสมกับยุคสมัยนะครับแล้วก็บ้านเมืองสมัยก่อนการคมนาคมอะไรมันก็ยังไม่ได้สะดวกแต่ว่าสังเกตดูไหมครับพระองค์ท่านก็ใช้กุศโลบายหลายอย่างนะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อปรับรูปแบบอย่างนี้แล้วเนี่ยสภาพเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นราชอาณาจักรเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ค่ะมันเมืองประเทศสลาดก็ถูกผนวกที่ยังคงเหลือตอนนั้นนะเชียงใหม่ปัตตานีก็ถูกผนวกเข้ามาแล้วเราตีเส้นแบ่งเป็นราชการส่วนกลางก็คือพระนครกรุงเทพนะครับแล้วก็ออกไปเป็นราชการส่วนภูมิภาค
ก็แบ่งเป็นมณฑลจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีท้องถิ่นเกิดขึ้นนะแต่ว่าด้วยเหตุว่าการศึกษาอะไรก็ยังไม่พร้อมใช่ไหมครับมันเราก็มีท้องถิ่นพอเป็นรูปแบบแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาตั้งแต่2440นะครับอาจารย์มีสุขาภิบาลกรุงเทพเกิดขึ้นแห่งแรกนะครับอันนี้ก็เริ่มแต่ภูมิภาคยังมีบทบาทหลักเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนของส่วนกลางที่จะออกไปดูแลวิถีชีวิตความเป็นอยู่และที่สำคัญคือภารกิจที่สำคัญช่วงนั้นเนี่ยเป็นภารกิจเรื่องของการสถาปนาอำนาจอธิปไตยเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเขตแผนที่อะไรต่างๆชัดเจนไม่เหมือนชาติยุโรปที่เข้ามาล่าอาณานิคมเนี่ยพวกนี้เขามีเทคโนโลยีเรื่องการทำแผนที่ความชัดเจนว่าพวกนี้จะมาทำแผนที่เรามันอยู่กับเขตแดนที่คลุมเครือเราอยู่แบบบ้านพี่เมืองน้องกันมาตลอดใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นเส้นแบ่งอย่างนั้นซึ่งก็กลายเป็นปัญหาจนอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือความพยายามที่จะรวมศูนย์แล้วหลักคิดเนี่ยเป็นหลักคิดที่ก็ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ไปแล้วเนี่ยอาจารย์ลงไปดูที่มาตรา1จะเป็นกำหนดไว้เลยว่าราชอาณาจักรไทยเนี่ยเป็นราชอาณาจักรเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้เราก็หลักสำคัญที่เหตุผลที่สำคัญตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราห่วงเรื่องความมั่นคงเรื่องอธิปไตยของประเทศก็เลยรวมศูนย์แต่ว่าถ้ามาดูถึงณปัจจุบันนี้ครับอาจารย์มันไม่มีเหตุผลที่จะรวมศูนย์ไว้เหมือนในอดีตละเพราะว่าตั้งแต่50ปีที่ผ่านมาเราเริ่มมีคอมพิวเตอร์ไอ้คอมพิวเตอร์แล้วพัฒนามาถึงทุกวันนี้เทคโนโลยีเทคโนโลยีมันทำให้เราติดต่อถึงกันได้ระดับบุคคลทั่วถึงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจริญเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาที่กรุงเทพแล้วไหลไปที่ภูมิภาคเหมือนในอดีตละแต่ความเจริญเนี่ยมันจะไปที่พื้นที่ต่างๆได้โดยตรงจึงมีคำกล่าวไงครับว่าโลกเราทุกวันเนี่ยเป็นโลกที่แบนใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้เป็นโครงสร้างพีระมิดว่าความเจริญที่เข้าศูนย์กลางแล้วค่อยๆไหลลงไปสู่พื้นที่ที่ห่างไกลสมัยก่อนเนี่ยสมุยนี่เป็นเกาะที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นส่วนราชการต่างๆที่จะไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสมุยเนี่ยก็จะเป็นราชการที่ห่างไกลสถานีตำรวจก็เป็นระดับภูธรตำบลโรงพยาบาลก็เล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้สมุยเนี่ยเป็นที่รองรับการท่องเที่ยวจากพลเมืองของโลกทั่วโลกนะแล้วเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งนะมีรายได้สูงพร้อมจะมาจับจ่ายใช้สอยภูเก็ตก็เป็นเมืองที่ติดต่อไปโดยตรงเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่ติดต่อโดยตรงมันไม่ต้องติดต่อผ่านเทพบางทีเขาเดินทางมาสนามบินของตนเองไปสนามบินได้เลยอย่างเนี้ยมันไม่มีเหตุผลอีกต่อไปว่าทำไมเราจึงจะมาจัดราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นแล้วก็แบ่งลดทอนบทบาทหน้าที่อะไรกันไปตามลำดับเหมือนในอดีตเนี่ยมันคงไม่เหมาะที่จะไปดูแลวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตรงเนี้ยจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้กลุ่มเนี่ยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงต้องย้อนกลับมาคิดเรื่องโครงสร้างการปกครองว่ามันต้องกระจายแล้วล่ะจะไปรวมศูนย์แบบเดิมเนี่ยหรือว่าทุกวันนี้เราก็บอกเรากระจายนะเรามีการปกครองท้องถิ่นแล้วก็เริ่มให้ผู้ว่าเป็น CEO ผู้ว่าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางไปอยู่ที่ภูมิภาคแต่ว่าท้องถิ่นเขาเลือกนายกเขาเองโดยตรงแต่ว่าความจริงคือมหาไทยซึ่งดูแลผู้ว่าอยู่เนี่ยยังยึดกลุ่มอำนาจเรื่องเงินงบประมาณแผ่นดินไว้ยังยึดกลุ่มเรื่องของการบริหารงานบุคคลไว้เพราะฉะนั้นในเชิงรูปแบบถึงแม้ว่าเราจะมีการปกครองท้องถิ่นแล้วชาวบ้านได้เลือกผู้บริหารท้องถิ่นเองโดยตรงได้เลือกสมาชิกท้องถิ่นแต่ว่ามันยังระบบบริหารยังขุ่มคุมคือถ้าคุมเงินกับเงินเนี่ยนะเขาก็ไม่มีอิสระมันเมื่อไม่มีอิสระเขาจะไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ไม่ได้ก็ต้องรอให้รัฐบาลกลางไปทัวนกขมิ้นทัวนกแก้วทัวอะไรเนี่ยเพื่อนรอแจกโครงการไปเป็นครั้งคราวซึ่งก็ไม่ได้ไปบ่อยถูกไหมแล้วชาวบ้านในพื้นที่จะต้องอยู่ในฐานะของการรอเศษเงินนโยบายประชานิยมก็ไม่รู้เขาจะให้อะไรใช่ไหมจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาทรัพยากรเนี่ยไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้บริหารที่เขาบริหารอยู่ท้องถิ่นเขารู้ความต้องการสมมติว่า
โรงเรียนที่ภูเก็ตหลังคารั่วค่ะระบบปัจจุบันต้องรอการตัดสินใจจากกระทรวงศึกษากว่าจะผ่านงบกว่าจะทำงบเสนอไปน้ำท่วมโรงเรียนพอดีเด็กก็เรียนก็ฝนตกก็ท่วมถ้าท้องถิ่นเขาเห็นเลยพอรายงานไปวันรุ่งขึ้นเข้าไปตรวจดูเขาก็จัดการแก้ไขลูกหลานในพื้นที่เขาก็ได้เรียนในโรงเรียนซึ่งมีกายภาพที่ดีค่ะอ่าล่ะค่ะทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะนำจากรัฐรวมศูนย์อำนาจไปสู่การกระจายท้องถิ่นได้ยังไงคะอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์พักก่อนอาจารย์ทวีศักดิ์พักก่อนค่ะคือเราจะไปยังไงดีอาจารย์ได้ให้เหตุผลและความจำเป็นนะครับในรูปแบบการปกครองของรัฐเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับบางช่วงบางเวลารัฐจำเป็นต้องมีการกระจายอำนาจบางช่วงบางเวลารัฐมีปัญหาเรื่องความมั่นคงก็จำเป็นจะต้องรวมศูนย์อำนาจเพราะฉะนั้นการรวมศูนย์หรือกระจายบางครั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสภาพการด้วยทีนี้พอมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราดูสภาพปัญหาในเรื่องการเมืองการปกครองในปัจจุบันนี้นะครับในสมัยที่มีการเลือกตั้งนี่แหละเอาเฉพาะสั้นๆตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2534หลังจากปี34ที่มีรัฐธรรมนูญ34การเลือกตั้งเนี่ยยังมีลักษณะสำคัญบางประการก็คือว่าทุนไม่ได้เข้าไปกลุ่มอำนาจรัฐด้วยตัวเองแต่เป็นการให้เงินสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นส.ส.บ้างเป็นรัฐมนตรีบ้างนะครับแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับทุนกับรัฐกลายเป็นกลุ่มเดียวกันหมายความว่านายทุนหรือเท่าแก่เข้าไปเล่นการเมืองเองนะครับค่ะคือในสมัยก่อนขอโทษค่ะคือในสมัยก่อนสมมติว่าอาจารย์เป็นเจ้าของทุนอาจารย์ก็เอาทุนไปสนับสนุนในกอให้ในกอไปเลือกตั้งไปเป็นผู้แทนแต่สมัยนี้อาจารย์ไม่ผ่านในกอแล้วอาจารย์ลงเองเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเป็นเจ้าของทุนที่มาทำตัวเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นก็จะไปสู่ที่ท่านอาจารย์ชัยอนันต์ได้อธิบายไว้เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปอาจจะมองไม่ออกว่าความเป็นรัฐชาติกับการตลาดมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะครับนี่แหละปัจจุบันนี้นะครับเมื่อทุนเข้ามาเล่นการเมืองเองเข้ามากลุ่มอำนาจรัฐด้วยตัวเองก็นำเอาวิธีการตลาดเข้ามาใช้ด้วยนะครับเราจะลองสังเกตดูนะครับพรรคการเมืองนะครับณปัจจุบันสภาพผมไม่อยากใช้คำว่าบริษัทจำกัดนะผมอยากจะเรียกว่าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวด้วยซ้ำไปเพราะคนเดียวสั่งได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองซึ่งมาจากเท่าแก่การสื่อสารในอดีตหรือพรรคการเมืองที่มาจากเท่าแก่ผู้รับเหมาก็ตามนะครับแล้วก็บริหารโดยเท่าแก่คนเดียวอย่างมากก็คือมีเครือญาติเข้ามานะครับนอกนั้นบรรดาสมาชิกพรรคการเมืองหรือส.ส.ก็ตามแทบไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยเหมือนกับเป็นลูกจ้างคนหนึ่งในกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับเมื่อเท่าแก่เข้ามามีอำนาจทางการเมืองโดยตรงเลยนะครับก็นำเอาการตลาดเข้ามาใช้นะครับเราจะลองสังเกตดูนะครับที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ทวีศักดิ์กับอาจารย์ตีดาวพูดถึงเรื่องผู้ว่า CEO นะครับผมจะไปถึงท้องถิ่นบางแห่งนะครับไม่ใช่บางแห่งท้องถิ่นบางลักษณะนะครับหรือว่าพื้นที่บางลักษณะหรือสสก็ตามถ้าเรานึกย้อนกลับไปถึงเรื่องการทำธุรกิจนะบรรดาผู้ว่า CEO หรือว่าตัวแทนต่างๆนะที่อยู่ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นดีลเลอร์ของเขาหรือสาขาของเขาเขาเอาการตลาดเข้ามาใช้นะครับบรรดาดีลเลอร์หรือสาขาก็ต้องฟังเท่าแก่ไม่ฟังเท่าแก่เท่าแก่บอกเอาออกไปจบเลยใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นสถานะความเป็นสสหรือสถานะความเป็นผู้นำในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละชุมชนขึ้นอยู่กับตัวเจ้าของพักหรือเท่าแก่พักนะครับอันนี้รวมหมายถึงข้าราชการในพื้นที่ด้วยไหมคะอาจารย์ข้าราชการในพื้นที่ต้องดูเป็นรายๆไปอย่างผู้ว่าราชการที่ไปเป็น CEO แล้วเนี่ยถือว่าเป็นคนของเขาด้วยไหมคะผมอยากจะนิดหนึ่งครับอาจารย์คือถ้าเราดูจังหวะของพัฒนาการทางการเมืองบ้านเราเมื่อกี้เราบอกว่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันมีความจำเป็น
ต้องรวมศูนย์อำนาจและโครงสร้างการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยราชการส่วนกลางแล้วก็มีเครือข่ายเป็นภูมิภาคท้องถิ่นยังไม่มีพอไปเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยโครงสร้างนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอาจารย์โครงสร้างนี้ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีการไปแย่งชิงอำนาจจากพระมหากษัตริย์ลงมาที่กลุ่มขุนนางมาที่กลุ่มขุนนางแล้วเราเข้าสู่ยุคอมาตยาธิปไตยก็คือระบบราชการเป็นใหญ่เนี่ยพ่อค้ายังไม่มีการสะสมทุนอ่ะเขายังไม่มีอำนาจอะไรมากช่วงนั้นก็คือข้าราชการเป็นใหญ่ข้าราชการเป็นใหญ่ซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นสายอนุรักษ์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยที่การเมืองทุนเริ่มเข้ามาเนี่ยอาจารย์สังเกตว่าในอดีตเนี่ยทุนใหญ่เนี่ยเป็นพวกนายธนาคารก็สะสมแต่ก็ยังไม่หวือหวานะแล้วพวกนี้ก็ไม่เล่นการเมืองเองโดยตรงก็เอาเงินเนี่ยไปอุดหนุนพรรคการเมืองต่างๆแล้วส่วนใหญ่อุดหนุนเกือบทุกพรรคอ่ะไม่ได้เล่นโดยตรงก็เอาเงินไปให้นักเลือกตั้งนักเลือกตั้งก็เข้ามาก็มีอำนาจทางการเมืองเงินกับอำนาจทางการเมืองมันแยกกันอยู่แต่ว่าตั้งแต่ปี2535ที่เราเกิดพฤษภาธมินนะแล้วก็เริ่มมีการตัดตอนว่าระบบอมาตยาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ่วงล้างพัฒนาการของประเทศนะเราก็เลยไปแก้รัฐธรรมนูญว่าถ้าอย่างนั้นพูดง่ายๆคือจะกันทหารทหารซึ่งเป็นตัวแทนของระบบราชการไม่ให้มามีอำนาจทางการเมืองเราก็กันว่าไม่ให้ข้าการดำรงตำแหน่งทางการเมืองและที่สำคัญคือมาแก้รัฐธรรมนูญว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งโอ้โหตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ท่านอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์ชี้ให้เห็นว่าอันนี้แหละทำให้ทุนเนี่ยตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจทางการเมืองโดยเพราะทุนในยุคหลังเนี่ยไม่ใช่ทุนธนาคารนะครับอาจารย์ค่ะมันเป็นทุนที่ดาวเทียมทุนดาวเทียมเนี่ย เราคุยกันทุกนาทีเนี่ย เขาได้เงินหล่นไปปิ้งปิ้งเขานั่งซดน้ำชานี่ เงินงอกทุกวันทุกวันทุกวันมันไม่เหมือนฝากธนาคารที่ต้องเอาไปทำโครงการให้กู้มันเงินจากไอ้ธุรกิจพวกเนี้ยมันมหาศาลเนี่ย พอเขาโดดมาทำธุรกิจทางการเมืองมันก็นำไปสู่ที่เราตั้งเป็นโจทย์ใหญ่ว่าอันเนี้ยเรากำลังเข้าสู่ยุคที่จากการครอบงำของระบบราชการเนี่ยเปลี่ยนผ่านมาเป็นการครอบงำของทุนที่มาทำพรรคการเมืองเป็นทุนสามานที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแล้วเงินที่มาลงทุนทำธุรกิจทางการเมืองอย่างที่อาจารย์สมบัติอาจารย์สมศักดิ์พูดถึงหรือว่ารวบอำนาจเป็นของเท่าแก่เพราะฉะนั้นไอ้หลักคิดอะไรต่างๆที่เราเคยคิดว่าอยากจะให้พรรคการเมืองเข้มแข็งนะโอ้โหมันเสียหายหมดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับพรรคการเมืองในตะวันตกนะพรรคการเมืองตะวันตกเกิดจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเข้ามารวมตัวกันแล้วก็มาคิดนโยบายพรรคการเมืองที่จะตอบสนองไอ้การแก้ปัญหาสังคมไอ้นี่มันไม่ใช่เลยมันลงทุนทำพรรคเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจเลยอ่ะเพราะว่าทุ่มเงินไปสู่การเลือกตั้งแล้วกลับมาก็มีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์กลับมันการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจของเจ้าของพรรคการเมืองเจ้าของบริษัทพรรคการเมืองใช่ไหมอาจารย์อันนี้มันก็เลยไม่ยึดโยงอยู่กับสังคมไม่ยึดโยงอยู่กับประชาชนตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญใช่ไหมที่ทำให้เราต้องมาคิดว่าเอ๊ะแล้วไอ้พิมพ์เขียวประเทศไทยที่จะทำให้ชาวบ้านเขามีโอกาสที่จะเข้าไปมีอำนาจร่วมกับรัฐเนี่ยมันควรจะเป็นไงค่ะแทนที่จะเป็นระบบปัจจุบันที่บรรดานักเลือกตั้งที่ไปเป็นลูกจ้างของบริษัทพรรคการเมืองแล้วก็ไปลงเลือกตั้งแล้วกลับเข้ามาแล้วเฉลี่ยนายอย่างเดียวใช่นายอยากได้อะไรก็โหวตให้นายพรรคการเมืองใช่ไหมครับอย่างเนี้ยชาวบ้านเขาก็ว้าเหวแล้วเนี่ยสีไหนก็ตามเริ่มรู้สึกหมดแล้วข้าวยากหมากแพงแล้วจริงๆแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกี่ยวพันอะไรกับชาวบ้านมากหรอกเขามองชาวบ้านเป็นฐานของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวผลประโยชน์ทางการเมืองของเขาใช่ไหมเหมือนที่ชาวบ้านหลายคนพูดบอกว่าไม่ว่าพรรคไหนจะมาผมก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมไม่มีพรรคไหนมาช่วยผมอย่างแท้จริงเลยเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเมืองมันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะก็คือชาวบ้านเขาอำนาจรัฐเนี่ยมันควรส่วนกลางควรจะเล็กลงนะแล้วก็ให้อำนาจเนี่ยมันแบ่งสรรลงไปที่ท้องถิ่นต่างแล้วพอชาวบ้านระดับชุมชนกับระดับท้องถิ่นเขามีอำนาจตัวแทนของเขาต้องกลับขึ้นมา
ร่วมมีอำนาจอยู่ตรงส่วนกลางด้วยก็คือนี่คือพิมพ์เขียวคือพูดว่ากลุ่มของอาจารย์กำลังจะลดทอนอำนาจของกลุ่มทุนเนี่ยให้เล็กลงหรือเปล่าคะที่มาเป็นรัฐบาลที่มาเป็นรัฐบาลกลางให้เล็กลงใช่ไหมคะแล้วก็อำนาจเนี้ยส่งต่อไปให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมากขึ้นใช่ครับใช่ไหมคะเพื่อให้เขามีโอกาสที่จะดูแลตัวของเขาเองตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองแล้วมีทรัพยากรพอเพียงที่จะแก้ปัญหาตัวเองค่ะไม่ต้องรอร้องขออ่าละค่ะนี่เราต้องกลับมาที่โมเดลนี้ดีกว่าค่ะว่าถ้าเราจะทำอย่างนั้นทำให้เกิดการกระจายอำนาจลงไปสู่ชาวบ้านอย่างแท้จริงได้นี้เนี่ยทางกลุ่มของอาจารย์เนี่ยนำเสนอหรือมีวิธีคิดว่ารูปแบบของการปกครองเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะไหนค่ะถ้าอย่างนี้ก็คงต้องไปดูพิมพ์เขียวของทางกลุ่มนะครับได้เลยค่ะนี่คือพิมพ์เขียวโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็คือพิมพ์เขียวโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยนะครับนะซึ่งอยู่ในขอบข่ายหรือส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ได้นำเสนอไว้นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับทีนี้จากที่เราดูแผนผังนี้เนี่ยนะระบบรัฐสภานะครับรัฐสภานะยังคงเอาไว้นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนถึงขนาดรูปแบบการปกครองเปลี่ยนไปเรายังคงระบบรัฐสภาเอาไว้โดยมี2สภานะครับก็คือวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรทีนี้ในส่วนของวุฒิสภาตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนเดิม okay. ของเดิมเลือกตั้งมาจังหวัดละ1คนบ้างอะไรบ้างหรืออาจจะเลือกตั้งบางส่วน นะครับแล้วก็แต่งตั้งหรือว่าสรรหาบางส่วนนะครับวุฒิสภาในโมเดลหรือรูปแบบนะของโครงสร้างสถาบันการเมืองไทยที่ทางกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ได้นำเสนอไว้ก็คือว่าจะเป็นตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่นนะครับซึ่งแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะมีสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นนะครับล่างสุดเลยนะครับในภาพทีวีซ้ายมือนะและหลายๆสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นก็จะมีตัวแทนขึ้นมาในระดับจังหวัดนะครับขึ้นมาระดับจังหวัดก็จะเป็นสภาประชาชนจังหวัดและตรงนั้นจะเป็นที่มาของวุฒิสมาชิกนะครับขึ้นไปอยู่ที่วุฒิสภานะครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับซึ่งแต่เดิมจะมีเฉพาะส.ส.ซึ่งแผนภูมิต้องขยับมาทางขวาเดี๋ยวขยับนิดนึงโอเคนะแต่เดิมเนี่ยจะมีส.ส.มาจากพรรคการเมืองซึ่งอาจจะมีเฉพาะส.ส.จากเขตเลือกตั้งอย่างเดียวหรือส.ส.จากเขตเลือกตั้งประกอบกับบัญชีรายชื่อ2 อย่างแต่โมเดลของทางกลุ่มสยามประชาภิวัตน์เราเสนอส.ส.จากกลุ่มผลประโยชน์ทางอาชีพและวิชาชีพเข้ามาด้วยนะครับซึ่งกลุ่มต่างๆที่เราแบ่งเอาไว้ทั้งหมด6กลุ่มเนี่ยไม่ตายตัวนะครับอาจจะเพิ่มอาจจะลดอะไรได้นะครับเราลองดูนะครับกลุ่มตามรูปแบบที่เสนอ6กลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มอาชีพและวิชาชีพเนี่ยซึ่งจะมีทั้งกลุ่มเกษตรกรค่ะสีเขียวด้านบนด้านบนตัวหนังสืออาจจะไม่ชัดนิดนึงนั่นคือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแรงงานและรับจ้างค่ะนะครับกลุ่มที่3กลุ่มพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมสีแดงนะคะซึ่งตรงนี้จะรวมถึงบรรดา SME ทั้งหลายนะครับผู้ค้ารายย่อยอะไรก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่4กลุ่มวิชาชีพนะแล้วก็วิชาการนะครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มข้าราชการพนักงานของรัฐนะครับกลุ่มที่6กลุ่มอาชีพอิสระอาชีพอิสระอาจจะไม่ชัดผมอาจจะให้ตัวอย่างไปบ้างอาชีพอิสระอย่างเช่นบรรดาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็อาชีพอิสระขับแท็กซี่ก็อาชีพอิสระเนี่ยนะครับทีนี้บรรดาบุคคลเหล่านี้เนี่ยเกษตรกรนะครับผู้ใช้แรงงานกลุ่มอาชีพอิสระเหล่านี้เนี่ยจะว่าไปไม่เคยมีตัวแทนของตัวเองเลยเข้าไปเป็นส.ส.นะครับเพราะฉะนั้นที่ทำได้คือรอพรรคการเมืองนะครับเสนอนโยบายนะครับค่าแรงวันละเท่านี้เอาไหมที่เขาถามกันบัตรเครดิตพลังงานเอาไหมนะครับบัตรเครดิตเกษตรกรเอาไหมเสร็จแล้วก็เข้าคูหาหยิบปากกาลงคะแนนหลังจากนั้นเขาทำได้หรือไม่ได้คุณไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมฮะไม่มีสิทธิ์เข้าไปโต้แย้งหรือตรวจสอบหรือถ่วงดุลเลยค่ะนะแต่โมเดลใหม่ของเราที่เราเสนอเนี่ยบรรดาเกษตรกรนะครับแรงงานอาชีพอิสระและตัวแทนกลุ่มอื่น
คราวนี้ไม่ใช่ผู้รอรับอย่างเดียวละนะเขาจะมีตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะถ้าพรรคการเมืองหาเสียงแล้วทำไม่ได้หรือไม่ทำตามที่หาเสียงเขาสามารถตรวจสอบถ่วงดุลหรือผลักดันได้นะครับก็คือไปอภิปรายในสภาหรือว่าไม่ยกมือให้อะไรอย่างนี้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยรูปแบบสภาหรือส.ส.ของเดิมของเราเนี่ยชาวบ้านนะคนจนชุมชนท้องถิ่นทำได้เพียงคือเป็นผู้รอรับแต่โมเดลนี้เขาไม่ใช่ผู้รอรับแต่ทายเดียวอีกต่อไปเขามีสิทธิ์เข้าไปกำหนดนโยบายนะหรืออาจจะเข้าไปกำหนดการจัดสรรทรัพยากรเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินนะครับนะงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลจัดสรรมาเท่านี้เท่านี้ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขามีทั้งตัวแทนจากกลุ่มสาขาอาชีพในสภาผู้แทนราษฎรมีตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่นในวุฒิสภาเขาสามารถที่จะเข้าไปอภิปรายโต้แย้งได้โดยตรงเลยตรงนี้คือการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพียง โทษนะครับอาจจะเป็นเพียงแนวคิดเป็นทฤษฎีเป็นหลักการซึ่งบางครั้งก็มีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ว่ากว้างๆไม่สามารถเป็นรูปธรรมได้นะครับทีนี้การมีส่วนร่วมตามโมเดลนี้เนี่ยนะทั้งชุมชนท้องถิ่นและบรรดากลุ่มอาชีพทั้งหลายไม่ใช่แนวคิดหรือทฤษฎีอีกต่อไปแล้วอันนี้เป็นรูปธรรมเลยนะครับเขาสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนในรัฐสภาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลที่เรานำเสนอเบื้องต้นนะครับค่ะแน่นอนค่ะว่าฟังอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมทางบ้านจะต้องสงสัยแน่ๆเลยว่าอ้าวเสนอมาอย่างนี้แล้วจะทำได้ยังไงล่ะนะคะจะทำได้ยังไงในเมื่อตอนนี้มันมีกลุ่มของส.ส.อยู่ซึ่งก็แน่นอนที่เรารู้อยู่ว่ามาจากกลุ่มของทุนเขาจะยอมหรือเพราะว่าถ้าเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเขาต้องถูกขัดแข้งขัดขาแน่นอนอันนั้นเป็นคำถามที่เดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้ตอบก่อนต่อไปนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากเรียนถามนิดนึงค่ะพอดีเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นตรงวุฒิสภานะคะว่าก็จะมาจากสภาประชาชนจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็ลงไปที่สภาประชาชนท้องถิ่นทีนี้ปัจจุบันเนี่ยวุฒิสภาเรามี2แบบนะคะก็คือแบบสรรหาและแบบเลือกตั้งแปลว่าในแบบของโมเดลของกลุ่มอาจารย์เนี่ยคือกลุ่มนี้จะมาอย่างไรคะฐานคิดที่สำคัญในการสร้างตัวแบบโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยนะครับ เราเนี่ยห่วงใยหลักคิดเรื่องการเลือกตั้งเพราะว่ารูปแบบปัจจุบันมีวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งกับวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหาแล้วการสรรหาเนี่ยทำงานดีนะกลุ่มเนี่ยทำงานดีแต่ว่ามีข้อด้อยของวิธีการได้มาก็เลยเป็นประเด็นทำให้เขาขาดความชอบธรรมทั้งที่คุณสมบัติดีแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เกาะติดก็ดีนะเราจึงคิดว่าถ้าระบบที่เราจะวางเป็นพิมพ์เขียวเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งโอเคค่ะในรูปแบบใดรูปแบบไหนเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะว่าจะใช้รูปแบบไหนหรืออย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ